เต้นนี่เป็นภาษาต่างประเทศนะตอนนี้กำลังสื่อสารที่จะเขาจะมีซอฟต์แวร์ซื้อเขาไม่รู้กี่ตังค์ไม่รู้นะครับเอามาใช้เวลาพูดผ่านภาษานี่จะเป็นภาษาอังกฤษตามไปด้วยนะครับก็ดีเหมือนกันมันจะได้ส่งต่อให้ชาวโลกเขาได้รับรู้กันยังไงไว้ช่วงชาวอื่นอาจจะไม่ได้นะครับต้องรีบติดต่อมาใช้ติดตามกันในเมื่อเขามีซอฟต์แวร์เทคโนโลยีมาให้ใช้ก็ต้องรีบใช้กันนะครับทีนี้พอเวลาเกิดการใช้ขึ้นมาปุ๊บสมมติว่านะคนไทยรับไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งผู้บริหารชาติบ้านเมืองรับกับสิ่งนี้ไม่ได้เนี่ยผมต้องการที่จะนำสิ่งนี้ถ่ายทอดกับคนไทยจะให้คนไทยเนี่ยการรักษามนุษย์เนี่ยนึกว่าจะทำให้เป็นสินค้าขาออกเอาไว้กู้ชาติใช่ไหมครับอยู่ที่ความคิดผมทุกวันนี้มันซื้อขายไม่ได้เนี่ยเอาว่าชาติจะล่มจมนะเรื่องสาธารณสุขเนี่ยชาติจะล่มจมนะปีหน้าจะมีงบประมาณใช้หรือเปล่าเนี่ยอันจริงไม่ได้พูดเล่นนะอย่าลอยนวลชนะเวลาลุงพูดทิ้งเอาไว้ในโอกาสไม่ผิดมีเยอะนะเช่นเงินบ้านมันจะมีสองสกุลเนี่ยพูดมาตั้งกี่ปีแล้ว20 กว่าปีแล้วเนี่ยพูดมาไม่น้อยกว่า17 ปีกันแล้วเพราะพูดหน้าวันนั้นพูดคําว่าเนี่ยนะทวนคําอีกคำหนึ่งผมพูดว่านะอนาคตข้างหน้าพูดหน้าวันโน้นนะฮะอนาคตข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกภายใน15 ปีพูดแต่เดี๋ยวนี้มันเลยมา2 ปีแล้วมัน17แล้ว2 ปีเต็มๆแล้วเป็น17แล้วแปลว่ามันเลย15 ปีมาแล้วถามว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยอันนี้อย่างยอมรับในคำเนี่ยในของโลกเลยซ้ำไปโอเคนะนี่ข้อที่หนึ่งเนี่ยข้อที่สองจะมีไฟบรรลัยการเกิดขึ้นที่ตะวันตกกลางนะพวกเมืองบ่อน้ำมันเขานั่นครับตะวันตกกลางลุงจะเรียกว่าตะวันตกนะให้รู้ไว้ลุงไม่ใช้คำว่าตะวันออกเหมือนชาวโลกเขาพูดกันนะไม่เอานะก็ลุงมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะพูดที่กรุงเทพจะหลอกตัวเองไปทำไมเลยหลอกธรรมชาติไปทำไมล่ะลุงมันเซนธรรมชาติบอกยังไงนะโอเคนะจะเกิดไฟบรรลัยการแปลว่าจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ย่อยๆเลยไฟบรรลัยการจะเกิดไฟบรรลัยการตรงนั้นคำที่สาม US ดอลลาร์จะกลายเป็นกงเต็กเพราะต้นเรื่องมันจะมาจากประเทศมหาอำนาจการกดปุ่มมีแต่มหาอำนาจจะลุยกันมหาอำนาจไม่เปิดไฟเขียวไม่กล้าปลดกดปุ่มนะครับเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นประเทศยิบย่อยประเทศเขาเรียกประเทศสราดกันแล้วกันจะกดปุ่มถ้าหากว่ามหาอำนาจไม่เปิดไฟเขียวให้100%เนี่ยไม่กล้ากดอยู่แล้วใช่ไหมครับจะบอกให้ทราบไว้นะสงครามโลกเกิดก็มาจากมหาอำนาจทั้งสิ้นยุคสมัยก่อนเศรษฐกิจขออภัยฟังกันดีนะฮะสงครามโลกเกิดแล้วเศรษฐกิจจึงย่ำแย่ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจย่ำแย่แล้วจะนำพาเข้าสู่สงครามโลกเศรษฐกิจย่ำแย่มันจะกลับข้างกันครับกลับข้างกับขั้วกันอ้าวถามเองทีนี้จริงไม่จริงสมัยสงครามโลกครั้งที่1และ2เกิดสงครามแย่งที่ดินอะไรกันมันเกิดสงครามโลกแล้วจึงเกิดคำว่าอะไรล่ะเศรษฐกิจย่ำแย่ทั้งสองครั้งที่ผ่านมานั่นแต่ครั้งที่สามเนี่ยต้นเหตุคือเศรษฐกิจย่ำแย่สังคมอยู่ไม่ได้มนุษย์อยู่ไม่ได้จึงจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเนื้อก็คือมนุษย์จะล้มหายตายจากไปเยอะมากเยอะมากมากเลยครับประกอบกับไวรัสโคโรนาที่เขาว่าแล้วโหนะรู้ไม่จืด
ถึงบอกว่าต้องเร่งกันต้องเร่งรัดกันคนไทยเนี่ยครับโดยการผ่านภาษาพ่อขุนเนี่ยคนนั้นที่มีพลังเนี่ยผมเนี่ยตั้งใจที่จะผลิตคนไทยเนี่ยผมสามารถผลิตคนที่จะมาทำหน้าที่รักษามนุษย์อาทิตย์ละไม่น้อยกว่า500 คนนายด้วยจะบอกให้ทราบแต่งานนี้มันต้องเสนอให้กับรัฐบาลเขารับรู้รับทราบและรับรองแล้วก็ผลิตกันไปให้ทุกคนไปรักษามนุษย์ทั่วโลกที่นี่ก็เรียกสินค้าขาออกย้ายย่างนี่คือไฮเทคที่สุดแล้วล่ะจะบอกให้ทราบไม่มีใครทําได้หรอกดูสิใจผมทําด้วยอะไรนะใช่ไหมฮะเพราะคนไทยเนี่ยรับเต็มๆครับไม่รู้ว่าแล้วผมก็ตั้งใจว่าผมจะไม่ให้ชนชาติใดๆอยู่แล้วล่ะครับไม่รู้ว่าใช่ไหมครับ1ขอร้องอย่าทะเลาะกันด้วยเรื่องของศาสนาท่านศาสนาอย่าทะเลาะกันนะฮะแต่ใครเอาศาสนามาทะเลาะกันเนี่ยผมไม่สนผมไม่มองอยู่แล้วนะคือไม่ชอบคนทะเลาะกันไม่ใช่เข้าใจใช่ไหมมันจะไปทะเลาะไปทําไมเออจะรู้นะจะทำแล้วก็ทำของตัวเองขึ้นมาให้มันเกิดเป็นปึกแผ่นแก่นสายประกอบมาอาชีพชอบมันจะมีอะไรมนุษย์ก็มีแค่ประกอบอาชีพวันหนึ่งใช่ป่ะมันจะไปแข่งแย่งอะไรกันรู้นะโอ้คนไหนทําได้มากก็ได้มากก็แค่นั้นเองน้อยก็ได้น้อยก็อิสระก็โอเคแฟร์ดีเหมือนกันนะเงี้ยก็คิดอยู่แค่นี้หรือใครจะว่าไงเด้ใช่ไหมไอ้เรื่องของสร้างความเชื่อนะพอแล้วศาสนาเนี่ยตอนนี้มันต้องสร้างความเข้าใจไปยังบุคคลแล้วนะครับนะไม่ใช่เป็นแพรแต่ก่อนไม่ได้แล้วครับนั่นนะเป็นปัจเจกบุคคลนะเจาะไปทุกๆคนทุกๆท่านที่อยู่หน้าจออย่างนี้เป็นต้นมันต้องเข้ามาในลักษณะอย่างนี้แล้วมันถึงจะทุกคนก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันประกอบอาชีพชอบตามปกตินะครับหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำตายก็มีคนเอาไปเผาไม่มีเผาก็ไปฝังแขกจบแค่ไหมนะเอาละคนไหนที่ใช้พลังงานบริสุทธิ์เยียวยารักษากันและกันได้แต่เท่านั้นนะครับเรื่องของบอกลุงก็พยายามบอกว่ามันอยู่ตรงในตัวเราทุกๆคนนะก่อนหน้าอากาศช่วยแล้วกระโดดโลดเต้นเต้นเล่นเต้นกาบ้างนะโหนต้นไม้อยู่ใกล้โหนมันตึงตังตึงตังเจ๊เป็นอะไรนะลุงประเทศไทยจะเป็นศิวิไลได้ไงก็พัฒนาตัวเองให้ได้ครับคิดว่าเนี่ยรักษาตัวเองได้รักษาตัวเองได้หมดก็เสียเวลาแล้วรักษาตัวเองได้แล้วก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันประกอบชีพได้มันก็จะไม่มีคำว่าแย่งอาหารกันกินครับต่างคนต่างมีอาชีพพวกนี้นะโอเคนะมนุษย์จะอ่อนแอไปเรื่อยๆครับอ่อนแอไปเรื่อยๆอ่อนแอไปเรื่อยๆถ้าไม่มีพละกำลังร่างกายเนี่ยมันผลผลิตมันจะไม่เกิดนะใช่ไหมครับไม่มีผลผลิตกดไม่มีผลผลิตยุ่งยากยุ่งจริงๆนะใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะกาโอเคไม่มีใครถามมาถามได้เลยครับตอนนี้ครับต่อไปก็เป็น Q&A ถามตอบทั้งตอบเอาล่ะต่อไปก็เรื่องของคำถามคำตอบนะกาครับเอาล่ะมาใครสงสัยอะไรที่ลุงพูดถึงมาทั้งหมดก็เชิญเอาทยาสายมาเลยนะดีแล้วครับคุณพริยะนะครับเอาคำนี้ฮะไปพูดกับทั่วๆไปในกลุ่มของท่านกันแล้วกันนะลุงออกจะยืนยันตามด้วยครับโอเคนะลุงออกก็พูดเป็นประจำคำพวกนี้ครับพระล้ออยู่ในตัวเรานี่แหละ
อย่าลืมภาระคือภาษานะอย่าลืมนะครับภาษาภาษาคือสินสมมติมันต้องเลยสินสมมติไปแล้วฝึกให้มันได้ครับฝึกให้ได้ถ้าใครต้องการเป็นชาติสุดท้ายทีนี้ครับนะก็ทําสมาธิถอยหลังนึกถอยหลังทุกสมุทัยนิโรธนึกถอยหลังหมายความว่าเช่นตั้งคําถามว่าเราเกิดมาทําไมเกิดนะต้องบอกว่าไม่รู้นะเราเกิดมาทำไมเราเกิดได้อย่างไรเราเกิดมาทำไมทำไมเราจึงเกิดมาหรือเราเกิดมาทำไมต้องตอบว่าไม่รู้นะครับต้องตอบว่าไม่รู้เสียก่อนมันคำแรกต้องบอกว่าไม่รู้อยากจะรู้ไหมล่ะยังไงครับเห็นไหมอยากจะรู้มาก็ต้องทำสมาธินึกถอยหลังถอยหลังคืออะไรเอาฟังดีนะเราเกิดมาเพราะสมุทัยคือพ่อแม่เป็นต้นเหตุทำให้เราเกิดมามันก็ไล่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของปู่ย่าตายายเนี่ยมันก็สุดมันเองมันไปต่อไม่ได้เป็นต้นเหตุเป็นต้นเหตุหรือเป็นสมุทัยทำให้เราเกิดทีนี้ยังไม่พอทีนี้มาถึงตัวเราโดดๆทีนี้ครับเมื่อวานนี้ทำอะไรมาอาทิตย์ที่แล้วนึกถอยหลังครับถ้าใครอยากจะเป็นชาติสุดท้ายต้องนึกถอยหลังนะครับจำด้วยครับไปเรื่อยนึกถอยหลังไปตอนเด็กๆอายุ5-6ขวบจำได้ไหมสิ่งนี้มันประทับใจที่สุดมันฝังใจที่สุดฝังใจในทางความดีดีแบบฝังใจด้วยความเจ็บฝังไว้ด้วยความชอบประมาณนั้นครับแล้วก็นึกไปยังท้องแม่นอนขดอยู่นู่นนึกไปเถอะถ้าใครอยากจะเป็นชาติสุดท้ายให้นึกถึงความจริง3ประการคือทุกข์สมุทัยแล้วก็นิโรธสุดสมุทัยเมื่อใดจะได้เข้าสู่ภาวะนิโรธคือหยุดตัวทุกข์หยุดตัวทุกข์คือพ้นทุกข์อันเดียวกันจะหยุดตัวทุกข์ได้เองแน่นอนภาวะนั้นเป็นภาวะที่มันเรียกว่าต้องได้ญาณอย่างรู้ต้องได้ฌานสมาบัติจริงๆก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันเลยพวกนี้นะครับมันจะมารู้ตัวเราเองนี่แหละครับรู้ตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเองจบตรงนี้เลยครับไม่ต้องไปพูดเรื่องฌานเรื่องญาณไม่ต้องเรื่องแล้วไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นเห็นไหมครับอย่าไปคิดว่าจะได้อะไรให้รู้จักตัวเองทั้งหมดพอเวลามันถึงจุดมันจะเห็นตัวเราเลยครับเห็นเลยครับเห็นในตาเราเนี่ยครับอดีตชาติมันเป็นยังไงแบบนั้นเนี่ยไปเถอะเหมือนได้กระบอกไฟฉายกระบอกหนึ่งส่องไปอย่าแวะข้างทางกันแล้วกันส่องไปเรื่อยส่องไปเรื่อยไม่รู้แล้วครับเอากระบอกไฟฉายเนี่ยเป็นตัวหลักง่ายที่สุดส่องปุ๊บมันก็กระบอกไฟฉายมันมีลำแสงใช่ไหมล่ะครับพุ่งไปข้างหน้าส่วนแล้วข้างๆมันก็เห็นอยู่แล้วเห็นแต่จางพวกนี้จะแวะข้างทางเดี๋ยวก็ไปเองก็คือเรื่องของจิตตรงนั้นนะครับมันจะรู้เองรับรองได้เลยรับรอง 100% เลยนะที่ว่าไม่ใช่รับรองแค่ 1-2% นะให้รู้ว่าใครอยากเป็นชาติสุดท้ายตรงนี้ทีนี้เอาล่ะสมมติว่าเราทำไปคืนนี้เรียบร้อยใช่ไหมตื่นเช้ามาค่อยนึกถึงว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรกินเนี่ยหรือเสร็จแล้วตื่นเช้ามาทำอะไรกินก็ทำไปก็ประกอบอาชีพตื่นเช้ามาคือประกอบอาชีพโอเคไหมครับดีไหมให้มันเป็นกิจวัตรเลยตื่นเช้าก็มาประกอบอาชีพมีอะไรก็ทำกันไปโอเคไหมครับตกตอนเย็นมาชำระล้างร่างกายให้เรียบร้อยก็หลับก็นึกถึงหาอดีตโอเคไหมครับใครจะทำอะไรที่มีอะไรตกค้างก็ทำกันไปก่อนหลับก่อนนอนนั่นๆๆจบรายการนี่หลับได้เลย 4-5 ทุ่มใช่ไหมครับมันจะได้ในสมองเราเนี่ยมันในสมองเรานี่นะครับเอาว่าเขาว่ากันแล้วกันนะวัน 4-5 ทุ่มเนี่ยหลับตรงนั้นน่ะมันจะเหมือนกับออโตเมติกของสมองเรานะครับม
มันจะอะไรเนาะโอ้ยไม่อยากจะพูดภาษาหมอนะเราไม่ใช่หมอไปพูดภาษาหมอแล้วมันก็เอาคำพูดของมาพูดไอ้ลุงเองก็ไม่ยิ่งอยากจะเอานะเอาซะหน่อยนะเขาเรียกว่าโกรทฮอร์โมนก็แล้วกันมันจะสร้างฮอร์โมนในร่างกายฮอร์โมนที่เขาว่าอีกแหละฮอร์โมนคืออะไรก็ไม่รู้เขาว่ากันแล้วกันมันจะให้รับความสดชื่นเองครับกลุ่มฮอร์โมนเนี่ยมันจะมีความสดชื่นนะครับตื่นขึ้นมาก็จะสดชื่นนะครับให้เข้าใจตามนี้ก็แล้วกันขอให้เข้าใจในรูปแบบพวกนี้ให้ได้นะครับมันจะง่ายเยอะจะง่ายเยอะง่ายเยอะโอเคนะตอนนี้สภาพอากาศมีปัญหาให้ระวังสายตาต้องป้องกันในเรื่องของอากาศเวลานี้นะครับที่เขาพูดคำว่า PM 2.4.5 ของขนาดนั้นใช่ไหมครับยังไงก็ไม่อยู่หรอกครับจะบอกให้ทราบถ้าไม่สามารถลดพลเมืองได้ไม่อยู่มันเกิดมาทุกปีแหละเพราะมันมาจากอะไรมาจากที่เขาว่าแหละนะออกไซด์ของไนโตรเจนนะออกไซด์ของไนโตรเจนมันคืออะไรเห็นไหมครับพอพูดก็ได้แค่ภาษามันนึกไม่ได้อยู่นะครับนะมันมาป่าปนโอ้สารพัดอีลุงตุงนังกาดผสมผสานไปหมดแหละครับก็มาจากคาร์บอนไดออกไซด์มั่งซัลเฟอร์ไดออกไซด์มั่งปนเปกันเพราะว่าเคมีมันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณอยู่กับเคมีเนี่ยอะไรก็ได้ถ้าเป็นโมเลกุลมารวมกันอะตอมมารวมกันมันก็ใหญ่ขึ้นมันก็เป็นอย่างอื่นอย่างไปด้วยโดยมีความร้อนมันจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยมีความร้อนมันเป็นตัวที่ให้มันเกิดการผสมกันผสมผสานกันเหมือนกับมันผสมพันธุ์กันนั่นแหละครับอย่าคิดมากนะ อากาศผสมพันธุ์กันโอเคไหมง่ายที่สุดวิธีคิดเอาแค่นี้เอาแค่ความเข้าใจอากาศมันผสมกันเว้ยจบแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งเลวร้ายที่เขาว่านะครับอย่างนั้นจะดีกว่าเราคิดอย่างนี้จะดีกว่าจำกันซัลเฟอร์ไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์โอ้ไดออกไซด์พอ ดิ้งอากาศถ้าเรามีการเผาผลาญได้ดีสิ่งที่ว่านั้นมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะครับแต่มียาดีอยู่แล้วอากาศเป็นยาไงทำเอาครับถ้าอยากจะแข็งแรงนะถ้าอยากจะป้องกันสิ่งที่เขาว่าได้ทำเอาของฟรีกันนั้นที่ว่าเนี่ยมันจะไปเสียสตุ้งสตางค์ต่างๆนะอย่าให้ใครมาหลอกเรากินนั่นนี่แล้วจะให้ภูมิต้านทานนู่นนี่นั่นมาถือว่าอาหารธรรมดานี่นะครับนะกินข้าวกินปลาธรรมดานี่นะครับไม่ต้องมีวิสมาราอะไรกันนักหนาหรอกประมาณนั้นคิดอยู่แค่นี้นะหลีกเลี่ยงพวกที่มันอร่อยนักหนาไอ้ผงมันจะอยู่เนี่ยไอ้ผงอะไรใส่แล้วแซ่บอีหลีเนี่ยผมเรียกว่าของมรุตยูนะครับตรงนั้นเอาละต่อมาตอบคำถามครับผม